ไปดูประเด็นความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆกันต่อนะคะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งตัวแทนพักประจำจังหวัดแล้วตอนนี้แล้วก็มีวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส่วนในวันที่7ธันวาคมนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีการจัดประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดําเนินการทางการเมืองเพื่อนําไปสู่การเลือกตั้งค่ะ พันเอกหญิงสิริจรันงาทองรองโฆษกคโส,สชแถลงว่าในวันที่7ธันวาคมนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะจัดการประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีวรังสิตนะคะโดยจะมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานพร้อมกับคณะทำงานแม่น้ำห้าสายรวมถึงผู้แทนพักการเมืองเข้าร่วมประชุมด้วยโดยได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ280คนประกอบไปด้วยหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีทั้งสมาชิกคสอชอสอนอชครอมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและกกตรวมถึงผู้แทนพักการเมืองพักละสองคนเข้ามาร่วมพูดคุยหารือกัน ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านของพักการเมืองนะครับไปดูพักแรกกันก่อนนะครับพักเพื่อไทยมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดตัวแทนพักประจำจังหวัดนะครับและวิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยบีบดาแกนนำอดีตสอสอและสมาชิกพักนะครับก็เดินทางมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงก็คาดว่าน่าจะได้ชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับซึ่งดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็แหม่พลาดยากนะฮะสำหรับคุหญิิสุดารัตน์นะครับที่น่าจะเป็นรายชื่อเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวต้องดูกันก่อนนะครับวันที่15ธันวาคมนี้นะครับเพื่อไทยน่าจะสรุปแล้วนะครับค่ะด้านพลตํารวจเอกเสรีพิสทจน์เตมีเยวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเมื่อวานนี้นําทีมผู้บริหารพักและผู้สมัครสสคนรุ่นใหม่ของพัก จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกพักย่านสีลมนะคะพร้อมกับเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปภายในซอยละลายซัพ์โดยมีประชาชนทั่วไปก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักนะคะส่วนในวันที่7ธันวาคมนี้ ท่านบอกว่าจะไม่เข้าร่วมหารือกับทางคอสชคือท่าทีนะครับของท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยชัดเจนมาก่อนหน้านี้นานแล้วแหละนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยวิวาททางการเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันพอสมควรทีเดียวเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามนะครับอีกหนึ่งพักนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์นะฮะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะครับไปต่อกันที่พักพลังไทยสร้างชาตินะครับก็ เข้ารับหนังสือรับรองพักการเมืองจากทางกะกะตแล้วนะครับก็เตรียมที่จะเดินหน้าหาสมาชิกพักทั่วประเทศพร้อมที่จะลงสู้สกบลักตั้งเน้นฐานเสียงนะครับที่กเกษตรกรทุกพื้นที่ประกาศจุดยืนเดินสายกระ้างแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องกเกษตรกรกินดีอยู่ดีเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศนะครับอีกหนึ่งพักนะครับที่ตอนนี้ก็โดนรับรองแล้วจากทางกะกะตครับส่วนพักพลังประชารัฐนะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทิน ได้ประชุมคณะกรรมการตเตรียมการหาเสียงเลือกตั้งนะครับหลังจากคณะกรรมการเป็นห่วงนะครับตอนนี้ที่พักพลังประชารัฐเป็นห่วงเนี่ยก็คือการถูกไปโยงเรื่องของการสืบทอดอํานาจหากพลเอกประยุยจยันโอชานายกรัฐรมนตรีได้รับการเสนอชื่อเป็นคดีเดตนายกรัฐรมนตรีซึ่งส่วนตัวนะครับคุณสมศักดิ์เองก็เห็นว่าพลเอกประยุทธ ไม่มีไม่ได้มีความพยายามในการสืบทอดอํานาจขณะที่มั่นใจนะครับตอนนี้ในคะแนนนิยมของพักในภาคอีสานยังคงมีทิศทางที่ดีเพราะว่าเน้นย้าเสนอนโยบายเป็นหลักนะครับคือคนของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็พยายามพูดเสมอมานะครับว่าการตั้งพักเนี่ยไม่ใช่การสืบทอดอํานาจแล้วก็การที่ถ้าเกิดมีความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะ เป็นหนึ่งรายชื่อแรกที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจเห็นได้จากคนในพักเนี่ยแทบจะไม่มีทหารอยู่ในพักเลยอันนั้นเป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐนะครับ